สวัสดีค่ะคล้ายจันมินายชาแนลนะคะป้าแป๋วค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะพามาเที่ยวร้านสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือว่าร้านโอท็อปญี่ปุ่นนะคะร้านใกล้ๆบ้านนี่เองค่ะวันนี้ป้าแป๋วกับโอจังนะคะจะพามาดูข้างในว่ามีอะไรมั่งเนี่ยค่ะร้านเนี่ยนะคะร้านแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกันนะคะว่าข้างในร้านมีอะไรมั่งอากาศร้อนมากเลยค่ะญี่ปุ่นวันนี้ร้อนตอนนี้ญี่ปุ่นร้อนมากเลยร้อนมากเลยค่ะบริเวณรอบๆก็อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะเพราะร้อนมากเลยข้างนอกเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสหกรณ์การเกษตรหรือว่าโนเงียวของญี่ปุ่นบ้านใกล้ๆบ้านป้าแป๋วนี่คะมีอะไรมั่งเข้าไปดูข้างในกันนะคะมาข้างในก็จะเป็นโอท็อปแล้วก็เป็นของฝากจากพื้นเมืองที่นี่นะคะโคฟุที่ป้าคล้ายจันอยู่นี่นะคะก็จะเป็นของโอท็อปนี่นะคะบ้านเราเนี่ยโอท็อปนี่ก็มาจากญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเป็นคนแนะนำให้ทำโอท็อปใช่ไหมคะก็มาจากญี่ปุ่นนี่แหละค่ะโอท็อปจากบ้านเราไหมคะของเป็นของฝากในเขตเมืองนี้อำเภอนี้นะคะอำเภอโคฟุอันนี้มันเป็นโนเงียวก็คือเป็นร้านเกษตรกรเป็นร้านสหกรณ์เกษตรนะคะพูดง่ายๆเนาะเป็นร้านสหกรณ์การเกษตรนี่เห็นไหมคะของอูท็อปเขาของอูท็อปเป็นผ้าซิปหน้าที่ทอจากฝีมือของชาวบ้านนะเนี่ยน่ารักดีแก้วใส่ดอกไม้ใส่เสียบอะไรอย่างเงี้ยเสียบอย่างเงี้ยเป็นโอท็อปฝีมือของชาวบ้านอันนี้เป็นกระเป๋าค่ะน่ารักมากเลยกระเป๋าใส่เศษตังเป็นกระเป๋าใส่เศษตังเป็นฝีมือโอท็อปของชาวบ้านนะคะสวยน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นสวยสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยไปนี้น่ารักมากเลยแฮนด์เมคของญี่ปุ่นเขาเนาะสวยไปนี่สวยก็อยู่ใกล้ๆบ้านป้าคล้ายจันนี่แหละค่ะก็เวลาจะมาซื้อผักมาซื้ออะไรก็จะมาซื้อแถวนี้อันนี้เป็นที่ใส่ฮังโกะก็คือตราประจำตัวของเราเวลาเกี่ยวกับพวกเราจะไปธนาคารเราจะไปอะไรอย่างนี้เราจะมีตราประจำตัวอย่างป้าคล้ายจันนี่ก็มีเป็นกลมๆเป็นตราประจำตัวเรานี่ก็เป็นขนมพื้นบ้านนะคะโอ้มีพัดน่ารักมากเลยค่ะวัดใจเป็นโอท็อปเป็นฝีมือชาวบ้านโอจังสวัสดีครับสวัสดีครับตัวขอบคุณครับขอบคุณมามาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมามาครับ เอาพาวันนี้โอจังพาชมโอท็อปนั่นนี่โอจังคนไหนโบลิงมาทำอะไรโบลิงมาทำอะไรวิศว์ตลกนะเนี่ยจะบอกให้หนึ่งไอ้นี่เป็นหินประจำเมืองที่นี่นะคะนี่เป็นหินที่ประจำเมืองยามานาชิวิศว์โอจังเป็นหินที่ภูเขายามานาชินี่นะคะยามานาชิเนี่ยหินสวยอันนี้ยงมังดูที่แพงเลยนะยงมัง5,000 เยนก็เป็นโอท็อปแล้วก็เป็นหินที่ขึ้นชื่อแถวเมืองยามานาชินี่นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นโอท็อปเป็นโอท็อปข้างในนี่ก็จะเป็นร้านอาหารที่มีทัวร์มาลงเห็นไหมคะวันนี้มีทัวร์มาลงเยอะเห็นไหมคะเขาจัดโต๊ะอาหารจัดโต๊ะอาหารสวยไหมคะมีทัวร์มาลง
คุยละไม่สวยมากเลยข้างในก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นทัวร์เวลาทัวร์มาลงเนี่ยค่ะเขาก็จะมาทานอาหารที่นี่เพราะเขาจะมาเที่ยวมาเที่ยวเมืองนี้มาเที่ยวอำเภอนี้ใช่ไหมคะก็จะมีทัวร์มาลงไหมคะอาหารเขาก็จะจัดเป็นที่เป็นชุดเป็นชุดโอ้โหสวยมากเลยวันนี้มีเทมปุระมีอะไรบ้างจังจังที่เราเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเอาเมียงไปกับเพื่อนๆลูกอะก็เอาอะไรดีๆมาให้ดูเนาะเอาอะไรดีๆมาให้ดูถ้าใครสนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะแต่ถ้าใครไม่สนใจก็ไม่ต้องดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นเบียร์ประจำพื้นเมืองที่นี่ทำเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นไวน์ประจำเมืองยามานาชินี่นะคะเขาเป็นเมืองที่ปลูกองุ่นเขาก็จะมีไวน์ป้าแป๋วมีคลิปอยู่นะคะโรงงานไวน์นะคะมีคลิปอยู่เนี่ยค่ะก็จะเป็นไวน์โอจังโชกัสเต้ไวน์โอจังพาเที่ยวพาดูอะไรนั่นนี่นั่นนี่ไวน์โมโมไวน์โมโมพีชเองโง่นั่นพีชพีชไวน์พีชไวน์ yes sir เชอรี่ไวน์อันนี้เชอรี่ไวน์นะคะเชอรี่ไวน์ก็เป็นของขึ้นชื่อของเมืองนี้นะคะป้าแป๋วไปใช่ไหมคะข้าเจ้าก็จะมีสวนเชอรี่เขาก็จะมีเชอรี่ไวน์แล้วก็โมโม่ลูกพีชใช่ไหมคะตอนนี้ลูกพีชสวนกำลังจะเปิดเดี๋ยวป้าแป๋วจะพาไปดูนะคะญี่ปุ่นโซซากุระเนี่ยฮิชิเกนนั้นญี่ปุ่นโซซากุระฮิชิเกนเจแปนิสซาเกะซาเกะของฮิชิเกนโดโกเคนฮิชิเกน名前ねえねえお酒の名前七軒これ有名昔からあるก็จะเป็นสาเกประจำท้องถิ่นที่นี่นะคะท้องถิ่นของที่นี่นะคะอร่อยนะคะนี่ขายดีด้วยเขาบอกมานะคะอร่อยขายดีเป็นสาเกประจำท้องถิ่นญี่ปุ่นเขาจะมีสาเกนะคะประจำท้องถิ่นของแต่ละเมืองจะเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติของแต่ละเมืองที่เขาจะทำเป็นของฝากโหวันนี้แสดงว่าทัวร์ลงเยอะนะเนี่ยโอจังเที่ยวญี่ปุ่นไต่ใช่ไหมโจนาเนฮะกุนนาเนฮะกุนโอ้700คนวันนี้ทัวร์ลงทัวร์700คนเนี่ยอาหารเต็มเลยค่ะเนี่ย700คนไอ้นี่สวยมากเลยเนี่ยที่จุดไฟเอาไฟใส่ข้างในเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นแล้วก็จุดข้างในแต่งบ้านเอาไว้แต่งบ้านแพงด้วยเนี่ย280,000 เยน280,000 เยนสนใจจัดอาหารเห็นไหมคะ700คนนะคะเขาจัดดูเห็นไหมคะเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยทัวร์มาลงปุ๊บเขาก็นั่งกันคนละที่ละที่พักนี้น่ารักมากนี่เห็นไหมคะเป็นแฮนด์เมดเป็นแฮนด์เมดของเขาลูกประคำแฮนด์เมดของชาวบ้านเป็นโอท็อปเลยลูกประคำใหญ่เป็นพวกหินเชื่อว่าเวลาใส่ไปเราจะทำให้ไม่ปวดแขนทำให้ไม่ปวดแขนนะคะนี่หินแบบนี้นี่ค่ะนี่ทำให้ไม่ปวดแขนที่บ้านก็มีเยอะอยู่เพื่อนทำมาฝากแพงเหมือนกันนะ 8,000 เยนนะคะอันนึงที่บ้านไม่ได้ใช้อะไรเพื่อนซื้อมาฝากหลายอันอยู่เนี่ยค่ะห้อยแล้วจะทำให้ไม่ปวดคอไม่ปวดอะไรคนญี่ปุ่นเขาก็เชื่อปะโอจังอันนี้ก็เป็นพวกเส้นอุด้งเส้นอุด้งโอ้ยโซบะโอจังชงไก่สุกโซบะกิโซบะนามะนามะนะโซบะนามะนามะนะโซบะโอชิเส้นโซบะโซบะเส้นอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะกิโซบะกิโซบะทำไมอร่อยนะคะอร่อยที่นี่นามะโซบะก็โซบะโค
ันนี้คือแป้งทำโซบะนะคะอันนี้แป้งโซบะโกโซบะโกโซบะโกถ้าเราจะทำโซบะแล้วก็แป้งเนี่ยซื้อแป้งนี่ไปทำเลยโซบะโก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 โซบะโกこの500円か。そば。ペンカそば。ค่ะก็พามาดูโอท็อปที่ร้านสหกรณ์นะคะวันนี้โอจังพามาเดินดูค่ะก็มาประจำค่ะแต่ไม่ได้มารีวิวอะไรแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้ทำ YouTube นะคะก็เลยไม่ได้รีวิวเพราะช่วงนี้เราทำ YouTube แล้วก็มีอะไรแล้วก็อยากจะไปให้เพื่อนๆใน YouTube ดูกันค่ะอันนี้ก็เป็นพวกขนมของฝากใช่ไหมคะลูกพีซแล้วก็องุ่นของขึ้นชื่อในเมืองนี้แล้วก็มีวายอันนี้ก็ขนมขึ้นชื่อว่าจังケーキ、タルト、タルト、チーズタルト、チーズですかね。ケーキ。なるね。チーズケーキ。เป็นสัญลักษณ์ของลูกภูเขาฟูจิซังค่ะเนี่ยภูเขาฟูจิซังเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองฟูจิซังนะคะภูเขาฟูจิซังหวังว่าเพื่อนๆในยูทูบทุกคนคงรู้จักเนาะค่ะเนาะเขาดังมากเลยภูเขาฟูจิซังก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแหละเขาก็เลยทำเป็นสัญลักษณ์อะไรเกี่ยวกับพวกฟูจิก็ป้าคล้ายจันนะคะก็มาซื้อของที่นี่บ่อยค่ะมาซื้ออะไรรู้เปล่าคะมาซื้อผักค่ะเพราะมันเป็นผักไอ้นี่เป็นผักดองนะคะผักดองญี่ปุ่นผักดองญี่ปุ่นอันนี้เป็นหัวผักกาดดองหัวไชเท้าดองเลยค่ะหัวไชเท้าหัวผักกาดดองอร่อยเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นผักดองต่างๆเพราะญี่ปุ่นของผักอย่างเงี้ยก็เป็นสดๆจากชาวบ้านเก็บมาตอนเช้าเลยแล้วก็มาวางเก็บมาวันนั้นก็วางวันนั้นเลยค่ะคือวันต่อวันขายวันต่อวันเป็นผักที่ได้กินสดๆจากชาวบ้านที่เขาปลูกนะคะชาวบ้านจากเขาปลูกอันนี้ก็เป็นผักดองเห็นไหมคะหัวไชเท้าหัวไชเท้าดองก็เป็นกระเทียมดองกระเทียมที่เขาดองใส่มิโซะนะคะก็ดองใส่มิโซะหลายอย่างก็เป็นโอท็อปของแฮนด์เมดจากชาวบ้านทั้งนั้นค่ะนี่เห็นไหมคะแฮนด์เมดเขาโอท็อปเป็นคุกสมัยโบราณใส่ถ่านเนี่ยใส่ถ่านวางไว้ไม่เหม็นถ่านนี้ใช่ไหมที่บ้านเราก็ใส่ไปในตู้เย็นใช่ไหมคะเอาถ่านใส่ไปในตู้เย็นจะทำให้ไม่เหม็นแต่เขาก็ทำที่ใส่น่ารักอย่างนี้ค่ะแบบตามสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักสวยกุ๊กกิ๊กนี่ก็ถ่านเอาถ่านมาวาดนี่ค่ะถ่านมาวาดแล้วก็ไปวางกันเหม็นด้วยแล้วก็ได้สีสันความสวยงามตามสไตล์ของญี่ปุ่นนี่ค่ะรู้จังนี่เห็นไหมคะจะเป็นกระเป๋าอะไรก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละเป็นโอท็อปเพราะว่าโอท็อปบ้านเราเขาก็เอามาจากญี่ปุ่นนี่แหละค่ะก็เป็นกระเป๋าซื้อของกระเป๋าสะพายอะไรก็ได้เล็กเรียนมิตรของชาวบ้านเป็นโอท็อปน่ารักดีไอ้นี่ที่ลองรองเท้าเวลารองเท้าเราซื้อมามันใหญ่เกินไปใช่ไหมคะเราก็ไอ้นี่ไปลองข้างในสัญลักษณ์ของฟูจิซังหมวกหลีกน่ารักแฮนด์เมดอันนี้ที่ใส่ทิชชู่สไตล์ญี่ปุ่นลายสไตล์ญี่ปุ่นที่ใส่ทิชชู่ที่ใส่แว่นตานะคะที่ใส่แว่นตาแล้วก็เป็นพัด
300เยนถูกอันนี้ที่ใส่ไม้จิ้มฟันนะกล่องกระดาษทิชชู่เล็กเห็นคะน่ารักมากเลยเล็กอย่างนี้วางไว้ในรถเนาะเนี่ย380เยนไม่แพงเห็นไหมคะน่ารักดีโอท็อปฝีมือชาวบ้านเขาวันนี้วันจันทร์ลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะนี่มีถั่วเห็นไหมคะถั่วอร่อยลูกคุรุมิค่ะก็จะไปในสวนที่ป้าแป๋วมาซื้อประจำก็คือแท่นผักค่ะผักก็มีหอมแดงนี่คะมีหอมแดงมีมันญี่ปุ่นนี่เขาเอามาจากสวนเลยนะคะป้าแป๋วนี่มีที่จ่ายกับข้าวมีตลาดจ่ายกับข้าวหลายที่นะคะมีหลายที่ชอบผักแบบเอาท็อปแบบผักชาวบ้านแบบผักจากเกษตรกรจริงๆชาวบ้านเก็บมาตอนเช้าแล้วเขาก็ขายหมดวันต่อวันป้าก็จะมาตรงนี้เห็นไหมคะมันฝรั่งเนี่ยสินจังอะเนี่ย200เยนถูกด้วยแล้วก็ของดีสดจากสวนชาวบ้านจริงๆนี่ก็เป็นพวกเข้ามาเที่ยวกันคนเข้ามาเที่ยวฟักทองนี่ไปทำสลัดได้นะคะเราปอกเปลือกแล้วก็ฝานไปทำสลัดที่นี่ก็เป็นบวมนะมีหลายสีแล้วก็เป็นไอ้นี่หอมญี่ปุ่นเห็นไหมคะชาวบ้านเขาเก็บมาตอนเช้านี่ฟักคุ้มก็เลยหอมญี่ปุ่นก็มีมะเขือม่วงฟักทองน่ากินน่ากินฟักทองค่อนข้างแพงข้าวอร่อยมันหอมมากเลยโอ้จังกลับไปดูผักที่ป้าแป๋วต้องการวันนี้นะคะที่มันหยวกของญี่ปุ่นที่มันนี่เห็นไหมคะพริกเนี่ยพริกหยวกญี่ปุ่นใหญ่นี่ชาวบ้านเก็บมาจากสวนน่ากินมากเลยผักกาดแก้วเบอร์มาล่าคนเยอะค่ะวันนี้ที่ป้าอยากกินป้าจะมากินลูกครามค่ะเป็นตอนนี้ลูกครามกำลังออกลูกครามนะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งจะมีอยู่ลูกพลัมของยุโรปแล้วก็ลูกพลัมของญี่ปุ่นนะคะลูกพลัมนี้ญี่ปุ่นเขาเรียกซึโมโมอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศลูกเลอเวลาชาวบ้านวางขายนี่หมดนะคะโอ้ยนี่แตงไทยนี่โอ้จังก็ได้ทอดเต๊ะちょっと前食べたら美味しいじゃん。これお茶こ。あ、こんなの。ね、あ、ちょっと天海にマークで、あ、あ、ピタム、ピンの、ちょっと天気に晩、あ、な、せえせえ。あ、ドマイヘン。え、ルミドゥか。で、か、ドマイヘン。これ、たぶん、ヘンヘン、ヘンヘン。見えますか？ピッヘン、あ、これ、さ、まあ、あ、これ、セーブ、ショー、だ。เสียบโชว์ได้อันนี้ก็เป็นดอกไม้หอมเนี่ยค่ะเราไปวางกระดาษไว้สวยๆได้นี่ก็เป็นโอท็อปแฮนด์เมดของเขาที่ชาวบ้านทำกันนะคะเนี่ยที่ใส่ช่อดอกไม้ทำจากเครือไม้ใช่ไหมคะแล้วก็มีทุกอย่างค่ะในนี้เกี่ยวกับพวกเกษตรทั้งหลายอย่างทุกอย่างอุ้ยลูกพลัมสีนี้ก็มีไม้ญี่ปุ่นเขาจะไอ้นี่มากเขาจะทดลองออกมาเรื่อยเลยเห็นไหมนี่ลูกพลัมสีนี้ก็มีโอ้จัง
白いイコで、これ白いのイコ食べてみたい。小さいのよ、小さいの。小さい。これどうしてだろう。これ400。あ、そっか。スーパーで決めも。เพราะว่าโอจังเนี่ยนะกับป้าคล้ายจันนี้นะคะจะไม่ชอบซื้อของไปตุนจะไม่ชอบซื้อของไปตุนไว้ที่บ้านซื้อไปน็อกช่องฟิตหรือไปอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบเลยเราหมดเราก็มาซื้อกินอันนี้คือลูกพีชนะคะตอนนี้กำลังออกค่ะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูที่สวนนะคะลูกพีชอันนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งเห็นไหมคะน้ำผึ้งเขาแพงเลยนะกระปุกนึง2,350เจนนี่กระปุกเล็กๆอย่างเงี้ยน้ำผึ้งแล้วก็จะมีที่มาที่ไปของน้ำผึ้งด้วยนะคะ Amazing ตรงที่ว่านี่ทำจากดอกอะไรเนี่ยใช่ไหมคะเขาก็จะบอกด้วยว่าน้ำผึ้งเนี่ยที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยเนี่ยผึ้งกินเกสรดอกอะไรค่ะเขาก็จะบอกเขาก็จะบอกหมดเลยเนี่ยวิธีทำบริษัทอยู่ตรงไหนต้นตออยู่ตรงไหนที่มาที่ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยทำจากเนี่ยพึ่งกินจากดอกกินดอกนี่นะคะเนี่ยเขาก็จะบอกที่มาที่ไปหมดเลยเนี่ยผักอะไรต่างๆนี่นะคะอย่างถ้าป้าแป๋วบอกว่าเวลาป้าแป๋วจะซื้อผักแล้วป้าแป๋วก็จะมานี่แหละค่ะตะเวนซื้อได้ลูกพรำนะแต่วันนี้เน้นอยากกินลูกพรำก็เลยเนี่ยค่ะที่ป้าแป๋วซื้อไปกินวันนั้นใช่ไหมคะกับส้มตำนี่กับเจี๊ยบเนี่ยค่ะเห็นไหมชาวบ้านเขาก็เก็บมานี่เป็นแครอทยาวสีอร่อยมากเลยนะคะทานสดๆเลยแครอทเล็กหัวไม้ฝรั่งเนี่ยผักบุ้งก็มีวางขายค่ะผักบุ้งไทยแล้วก็ลูกนี่เห็นไหมคะก็มาวางขายเนี่ยชาวบ้านมาวางนี่ค่ะเยอะแยะส่วนมากนะคะก็จะเป็นชาวบ้านที่เกษียณแล้วแล้วก็มาทำแบบปลูกผักมาวางขายไม่ใช่จะมาวางเขาไม่ตั้งใจที่จะมาวางขายโดยตรงนี้ค่ะเขาทำแบบนิดๆหน่อยๆของเขานะคะก็มีความหมายเวลาเขาทำเขาทดลองอะไรเขาทำอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาก็ต้องการอร่อยเขาก็ต้องการอยากให้คนอื่นกินด้วยบางคนมีอยู่แค่กรัมเดียวที่สองกรัมก็มาวางขายนะคะก็มาวางขายแล้วได้มีอีกอย่างนึงนะคะคือป๊อปคอร์นรสองุ่นนี่ค่ะอร่อยมากก็ชอบอย่างเมืองนี้นะคะเป็นฮอตโต๊ะเขาจะดังฮอตโต๊ะนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวอีกอย่างนึงเป็นคล้ายก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะพาไปกินมันขึ้นชื่อของเมืองนี้มากในฮอตโต๊ะเป็นเส้นแล้วเขาก็ใส่ฟักทองใส่เห็ดใส่อะไรลงไปเส้นเขาค่อนข้างจะเส้นใหญ่เส้นของฮอตโต๊ะเป็นเส้นแบบนี้มันจะเป็นเส้นแบบนี้ป้าแป๋วก็ทำกินที่บ้านค่ะเป็นขึ้นชื่อเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองนี้เห็นไหมคะเขาทำโชว์ไว้เนี่ยสเต็กร้านนี้ก็โอเคข้างในเนี่ยแพ็กเกจเขาน่ารักดีใช่ไหมแพ็กเกจน่ารักดีข้าวโพดข้าวโพดหอมเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะข้าวโพดหวานที่นี่ค่ะอร่อยมากเลยข้าวโพดหวานญี่ปุ่นคนซื้อเยอะเลยวางก็หมดเลยนะคะเนี่ยเขาตัดมาตอนเช้าก็ตัดมาตอนเช้าแล้วก็วางแล้วหมดเลยข้าวโพดหวานนี่แหละข้าวโพดหวานญี่ปุ่นขายดีมากช่วงนี้เป็นข้าวโพดหวานนี่ค่ะข้าวโพดหวาน
ารแบบนี้นี่สามารถทำดิบทานดิบเป็นคล้ายๆกับสลัดอย่างนี้ได้ค่ะทานดิบๆได้เลยนะคะน่าอร่อยไหมคะป้าขายจันนะคะข้าวโพดวันนี้ไม่เอาเพราะว่าเพื่อนเอามาให้อยู่บ้านยังเหลือเยอะอยู่ค่ะยังไม่ได้ต้มเลยยังเต็มอยู่เลยแล้วนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะโอ้โหมะเขือเทศดูนะคะมะเขือเทศหวานมากมะเขือเทศญี่ปุ่นบริเวณรอบๆคนญี่ปุ่นก็มาจับจ่ายซื้อผักกันตอนเช้าว่ามันสดๆมาจากสวนเลยทานพีชพีชกำลังออกมิซากะโทโมใช่นี่ค่ะกำลังออกเลยเดี๋ยวป้าจะพาไปดูที่สวนนะพาไปเก็บพีชที่สวนเลยก็นี่ก็บรรยากาศรอบๆของสหกรณ์ของเรานะคะแดดร้อนมากเลยค่ะญี่ปุ่นตอนนี้แดดร้อนมากเลยค่ะวันนี้ป้าแป๋วพามาทัวร์ป้าแป๋วกับโอจังพามาทัวร์ร้านสหกรณ์การเกษตรร้านโอท็อปของญี่ปุ่นกันนะคะนะคะรอบๆบริเวณร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ญี่ปุ่นร้อนมากเลยนะคะบริเวณรอบๆค่ะวันนี้ป้าแป๋วก็พามาพามาป้าแป๋วกับโอจังนะคะพามาเดินเที่ยวสหกรณ์การเกษตรโอท็อปของญี่ปุ่นใกล้ๆร้านใกล้ๆบ้านเรานะคะค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ติดตามคลิปป้าแป๋วนะคะคลิปหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวป้าแป๋วก็จะเอามาฝากนะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ